ิชันก็จะขึ้นอ่ะทีนี้สาเหตุ last day bid bidding น่าจะเกิดจากอะไรด้วยบ้างสเตจแรกๆไม่ค่อยมีถ้าเขาเรียกว่าพี่จะเรียกว่าถ้านักเคมีประจำโรงนะนักเคมีประจำโรงดูแลสภาพน้ำโบลิฟีดกับสตรีมคุณภาพค่อนข้างดีสเตจแรกๆไม่ค่อยมีปัญหาอะไรแต่สเตจท้ายๆมันหลีกเลี่ยงไม่ค่อยได้นานๆไปจะมีพิตติ้งมีการกัดก่อนมันน่าจะเกิดจากอะไรใครช่วยวิเคราะห์นิดนึงคอนเทนต์เร็วกว่าปกติใครคิดว่าน่าจะใช่สาเหตุไหมนะถูกต้องนะครับสาเหตุที่ last stage ตัวเนี้ยเกิดการพิตติ้งเนื่องจากอะไรในสภาวะเดินเครื่องปกติ last state turbine pressure เป็นบวกหรือเป็นลบครับเป็นลบเป็นว่าคุ้มแล้วดูดฟุตเข้าคอนเดนเซอร์แล้ว pressure มันจะเป็นแบบคุ้มหมดแล้วแถวนี้ pressure ยิ่งต่ำอุณหภูมิของไหลอะไรก็แล้วแต่จุดเดือดหรือจุดที่มันจะคุบแน่นอุณหภูมิก็ต่ำตามลงไปด้วยใช่ไหมฉะนั้น last state turbine อุณหภูมิของสตรีมจะค่อนข้างต่ำนะพอค่อนข้างต่ำแล้วภายใต้สภาวะที่มันเป็นแบบผู้มีมันก็มีโอกาสที่จะทำให้สตรีมตรง last state ตรงนี้ครบแน่นไม่หมดทั้งหมดนะเป็นบางส่วนอาจจะเริ่มคอนเดนซ์ครบแน่นแล้วแล้วจะเป็นเม็ดน้ำเล็กๆเม็ดน้ำเล็กๆวิ่งกระแทกเทอร์ไบน์ในขณะที่หมุนอยู่ 5,000 รอบ24ชั่วโมงต่อวัน30วันต่อเดือน365วันต่อปีนะหนีไม่พ้นเกิดแน่ๆเกิดแน่ๆนะครับลาสเตนเปลี่ยนพิตติ้งแล้วทำไมมันถึงพิตติ้งเยอะด้วย1อีกเหตุผลนึงก็คือสเตจสุดท้ายทำไมต้องทำใบให้ยาวขนาดนั้นเข้าไปยิงทีใบยาวขนาดนี้เลยนะ 6-70 เซนบางใบเกือบในบางรุ่นเกือบเมตรเลยนะสเตจสุดท้ายใช่มันต้องขยายเบสให้รองรับวอลลุ่มหรือพลังงานของสตรีมรีดให้ได้มากที่สุดก่อนที่จะให้สตรีมครบแน่นในตัวคอนเดนเซอร์นะครบแน่นในคอนเดนเซอร์มันก็เลยรับภาระในเรื่องของการครบแน่นบางส่วนของไอ้น้ำก่อนที่จะคอนเดนซ์ลงที่ตัวเมนคอนเดนเซอร์นะเมนคอนเดนเซอร์ตัวนี้อันนี้คือสาเหตุนะครับทีนี้อันนี้น่าจะเป็นสไลด์สุดท้ายนะครับส่วนช่วงบ่ายเราก็จะมีการทำเวิร์กช็อปกลุ่ม4กับกลุ่ม4นะ3 4 5 6อีก4กลุ่มแล้วก็โอเพ่นคำถามระหว่างทางน้องๆกับทางตั๊กพี่แล้วก็อาจารย์น็อตเนาะแล้วก็ในเรื่องของโปรเทสที่เรามีการเรียนรู้ร่วมไปนะครับแล้วก็อาจจะมีรบกวนแบบประเมินให้ทางวิทยากรตั๊กพี่ด้วยนะครับฉะนั้นช่วงเช้าพี่ก็พยายามจะจบในส่วนของปัญหาทัพโลชูตติ้งจากประสบการณ์ที่ผ่านมาแชร์ให้น้องๆบางอย่างเนี่ยก็ถือว่าโชคดีว่าไม่เกิดขึ้นกับแพ้นเราเองที่โอเปเรตอยู่แต่บางอย่างมีโอกาสเกิดอย่างเช่นวานิสต่างๆอย่างที่ยกตัวอย่างไปเป็นเคสที่ค่อนข้างถือว่าถ้ามันเกิดขึ้นมาแล้วค่อนข้างที่จะซีเรียสแล้วก็ทำให้อุปกรณ์ดาเมจเสียหายได้
ได้เยอะพอสมควรนะครับในเรื่องของวานิชฉะนั้นในส่วนของแมคานิคอลเองที่ดูผลของน้ำมันอะไรต่างๆเนาะทีนี้เรายังมองข้างถือว่ามันเป็นระบบที่เครื่องจักรที่มีการหมุนความเร็วรอบค่อนข้างสูงถ้ามันมีอุบัติเหตุหรืออุบัติเหตุอะไรขึ้นมาปุ๊บเนี่ยความเสียหายมันจะรุนแรงกับตัวอุปกรณ์อย่างมากแล้วประเด็นที่สำคัญคือถ้ามันเสียหายมาพาร์ทบางส่วนเราไม่สามารถที่จะมีสแปร์หรือเปลี่ยนได้ทันทีทันใดบางอย่างต้องออเดอร์เมทูออเดอร์ชัตดาวน์เป็นเดือนอย่างเงี้ยก็บอกตรงว่ารายได้ของบริษัทเองอะไรเองเนาะหรือเราเป็นโอเนอร์เองเราก็ไม่อยากให้เกิดขึ้นเนาะเพราะนั้นทั้งโอเปอเรชั่นแล้วก็แมนเทนแนนซ์ถือว่าเราต้องทำงานร่วมกันเนาะข้อมูลต่างๆที่ปัญหาอะไรต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยต้องทีมเวิร์กอะนะทีมเวิร์กก็คือต้องช่วยกันวิเคราะห์กันปรึกษาหารือกันนะครับก็ใกล้ไปแล้วเหลือเวลา10นาทีใครมีคำถามเพิ่มเติมไหมครับเดี๋ยวจะได้พักเที่ยงกันเนาะทั้งในส่วนของทฤษฎีอะไรต่างๆก็น่าจะจบในช่วงเช้านะครับช่วงเช้าตรงนี้ครับครับถ้าคอนเดนซ์หมายถึงกรณีตรงนี้คอนเดนซ์ก่อนใช่ไหมก็ถ้ามันคอนเดนซ์มากๆ มันก็จะพิตติ้งเร็วขึ้นโอ้ในทางทฤษฎีทำไม่ได้ถึงลบหนึ่งก็ไม่ได้เท่าที่พี่เคยดูจากประสบการณ์นะดีที่สุดนะลบ 0.97 บาทลบหนึ่งไงพี่การันตีได้เลยทุกที่ไม่มีทางทำได้ในโลกนี้ไม่ได้กับอีกอันหนึ่งมันมีคำถามของอีกกลุ่มหนึ่งนะอย่างกรณีที่เราโดนสตรีมเทอร์ไบน์แล้วเอ็กซอร์ดฮูสเปย์ใช่ไหมโอติสตรีมเทอร์ไบน์เราจะมีดีไซน์ในเรื่องของเอาน้ำคอนเดนเซตจากคอนเดนเซตเอ็กซ์ชันปั๊มเนี่ยมาสเปรย์ทางด้านหลังเทอร์ไบน์ด้านหลังนี่ตรงไหนใครรู้บ้างเห็นต่อลิงรอบตัวเทอร์ไบน์อ่ะมีน้ำคอนเดนเซตมามีชัตออฟวาล์วอยู่ตัวเอ็กซ์ออนท้องสเปรย์เทมไฮสร้างเซตปอยปุ๊บชัตออฟวาล์วเปิดปุ๊บเปิดน้ำสเปรย์เข้าไปในตัวเทอร์ไบน์เคสซิ่งมันเข้าไปตรงไหนใครรู้บ้างใครเปิดเข้าไปดูไหมก็คือมันจะสเปรย์ด้านหลังลาสเตทเทอร์ไบน์ด้านหลังนะลาสเตทเทอร์ไบน์ที่จะคอนเดนเซอร์ที่ก็คงจะดูดเข้าไปแล้วทำไมเดินเครื่องโหลดสูงๆเคยเจออารามนี้บ้างไหมไม่เคยนะไม่มีนะไม่เคยมีอารามเทอร์ไบน์เอ็กซ์ออดฮูดเทมไฮเลยแต่มันจะเกิดเทมไฮเมื่อไหร่เมื่อแวะตกใครมีไอเดียหรือใครเจออะไรมาส้นต่ำมาส้นในตัวสเปรย์นะในส้นต่ำทำไมถ้าไฮเนี่ยตัวสเปรย์มาส้นจะเปิดเพราะลดอุณหภูมิลงแต่ถ้าตัววาสเปรย์เปิดแล้วอุณหภูมิไม่ลงเนี่ยโอเคนั่นเราซึมตันแต่สาเหตุที่ทำให้อุณหภูมิเอ็กซ์ออดพูดมันสูงขึ้นมาในขณะเราเดินเครื่องมันจะเกิดในช่วงไหนช่วงโลโฟสตีมเทอร์ไบน์โลโฟสตีมเทอร์ไบน์โลโฟคือช่วงไหนช่วงสตาร์ทอัพช่วงฟูลสปีดโนโหลดนานๆหรือช่วงสตีมเทอร์ไบน์เดินโลโหลดทำไมมันเกิดช่วงนี้ใช้ประสบการณ์กันทำไมมันเกิด
พี่ถึงบอกเมื่อวานว่าเวนเดอร์ของซินดาบายบางยี่ห้อบางรุ่นจะระบุว่าในโอเปอเรชั่นแมนนวลเลยว่าไม่เล็กคอมเมนต์ให้เดินสตีมเทอร์บายที่ฟูลสปีดโนโหลดเกินกี่นาทีเกินกี่ชั่วโมงจะเล็กคอมเมนต์ไม่เลยเขากำหนดตรงนี้มาให้กับผู้ซื้อเพื่ออะไรแล้วปกติสตีมเทอร์บายเราจะไม่เดินไม่ค่อยเดินโนโหลดอยู่แล้วใช่ไหมหรืออาจจะมีบ้างแต่ส่วนใหญ่ก็ไม่เดินรถหลวงเพราะเดินรถหลวงประสิทธิภาพมันจะค่อนข้างต่ำมากฉะนั้นในกรณีที่ฟูลสปีดโนโหลดนานๆหรือสตีมเทอร์ไบน์เดินโนโหลดด้วยความเร็วรอบของมันตีซ่า 5,000 รอบสตีมโฟลไหลผ่านตัวสเต็ปท้ายๆค่อนข้างน้อยพอน้อยปุ๊บถามว่าพอไฮโหลดทำไมมันไม่ไฮอ่ะมันไม่อะไรมาตอนไฮโหลดสตีมโฟมเลยมาได้เยอะมันจะช่วยพาความร้อนทางด้านท้ายสเตปออกไปจากตัวเทอร์บายเบรเป็นตัวคูลิ่งภายในตัวมันเองแต่ถ้าช่วงเดินโลโหลดหรือฟูลสปีดนานๆเนี่ยลาสเตปโฟมจะน้อยน้อยปุ๊บด้วยบางแล้วแล้วรอบที่มันหมุนอยู่ 5,000 รอบมันจะปั่นแล้วมันจะเจเนเรทฮีทที่ตัวเทอร์บายเบรคขึ้นมาเขาก็เลยต้องใช้เอ็กซ์ซอร์ฮูสสเปรย์ตรงนี้ลดอุณหภูมิทางด้านท้ายๆของตัวลาสเตทเทอร์บายไปเพื่อให้อุณหภูมิสูงมากเพราะว่าถ้าอุณหภูมิสูงมากขึ้นไปเรื่อยๆปัญหาในเรื่องของแมทเทเรียลเนาะลาสเตทก็ดูดิบายมันก็ยาวนะแมทเทเรียลอะไรต่างๆพวกฮีทต่างๆของตัวลาสเตทเทอร์บายก็จะทำเพิ่มสูงดังนั้นก็เลยไม่ได้คอมเมนต์ให้เดินซีทบายที่ฟูลสปีดโหลดนานหรือโหลดนานเนาะแล้วจะสังเกตว่าที่ไฮโหลดไม่มีอะไรนี้หรอกในแมนนวลมันจะมีอยู่นะเคยดูไหมของเราอะเคยดูแล้วในแมนนวลมันจะบอกเลยว่าห้ามเดินสั้นแมนนวลใช่ฟูลสปีดโหลดเกินกี่นาทีกี่ชั่วโมงจะไม่ได้คอมเมนต์ให้เดินห้ามเดินเลยนะนานมากไปดูให้ดีแล้วก็เคสเนี่ยเขาเรียกแฟนนิ่งลอสถ้าเป็นสัตว์ในป่าเนี่ยใช่ไหมเขาเรียกแฟนนิ่งลอสแฟนนิ่งลอสหมายถึงว่าปกติแล้วเนี่ยการระบายความร้อนของไบเบรของตัวสินเทอร์บายเนี่ยระบายความร้อนด้วยสตีมโฟมที่ผ่านตัวเองเมื่อไรก็ตามที่สตีมโฟมน้อยแล้วมันหมุนมันจะเกิดแฟนนิ่งหมายถึงว่ามันกลายเป็นปั๊มเดินน้ำไม่ออกถูกไหมจะเรียนที่มันจะเรียนที่ด้วยตัวมันเองแล้วสุดท้ายอ่ะการขยายตัวของตัวเคสซิ่งกับโรเตอร์มันไม่เท่ากันมันไม่เท่ากันปั๊บมันไม่เกิดเรียกเป็นเชนเป็นชั่นแล้วก็เลยใช้กันตามมาแล้วเลยที่ผมมีเคสนะเคสที่สมัยผมไปที่นี่กับต้อมที่ต่างประเทศ10 ปีที่แล้วแหละคือเมื่อก่อนต้อมก็จ้างเราที่นี่แหละสมัยเรียนที่เรียนยังไม่ซื้อเลยเนาะก็ด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการของวิศวกรไฟฟ้าแล้วกันแต่ผมยังไม่ได้มาคือเวลาคอมมิชชิ่งเขาจะแยกกันระหว่างไฟฟ้าเมทอินสูเลนแล้วก็ตัดลงทำงานการนี้พอเมทพร้อมคอมพิวต์ปั๊บแต่ทางมันไฟฟ้าฝากด้วยกันแหละก็บอกเรื่องขอเทสช็อตสกิทโอเปนสกิทต้องเป็นไฟฟ้าในรูมครับมีไฟฟ้าใช่ไหมฮะแต่รู้จักใช่ไหมเทสก่อนช็อตสกิทเทสโอเปนสกิทเทสเข้าใจใช่ไหมฮะเอ็กซ์เซนเตอร์เทสซึ่งต้องฟูลสกิทตลอดเอวีอาร์แล้วก็ดับที่เสียงก่อนที่เราจะซิงจริงท่านนี้สตีมเทอร์บานจะรันที่ฟูลสปีดโนโหลดทั้งวันแหละทั้งวันเลยครับแต่เราไม่มีทางเลือกไงทางเลือกต้องยอมให้เดินแต่คราวนี้ก็มันเทสแล้วมีปัญหามันนานที่คิดมันนานที่คิดซึ่งมันทำไปแล้วนี่ก็ทำไม่เสร็จแล้วมันก็คิดว่าเขาเป็นไรโดยวิศวกรไฟฟ้าครับคิดว่าเขาเป็นไรรู้ไม่เกิดอะไรขึ้นผมจำได้ว่าชั่วโมงที่10หรือเท่าไหร่จำไม่ได้เดินต่อเนื่องนะเทอร์บายตัวนั้นโตละ300เมกะวัตต์สตีมเทอร์บายละ300เมกะวัตต์เดินๆไปเรียบจะเอ็กซ์เพนชั่นค่อยๆโผล่วันเพนชั่นค่อยๆมานะครับแล้วก็ทิปตูมเลยนะด้วยมาหมดทั้งวันเพนชั่นทั้งวันเพนชั่นที่ตูมแบบทันทีทันใดเลยนะตูมเลยจากการทิปครั้งนั้นรู้ไหมครับว่าขึ้นอีกทีใช้เวลาเท่าไหร่4เดือนงานก่อสร้างเดือนเดียวเพราะว่าหลังจากทิปเธอที่เกียร์เดินปั๊บก
ตัวแมคคานิคอลเอ็กซ์เพิร์ตจะรู้ทันทีเลยว่าตอนนี้ลาสเซ็ตเบสสีเรียบร้อยแล้วสีนะแต่เทสซิ่งสีไปแล้วมันเข้าไปดูเลยเจอสีแบบเป็นแถบเนื้อกินเนื้อเหล็กก็เลยต้องทำการโอ้ห่อซิลิคอนใหม่ทั้งที่ยังไม่เคยใช้นึกภาพออกเนาะซิลิคอน300ไมกะวัตต์ได้หมูนะโอ้ห่อใช้เวลา4เดือนยกโรเตอร์ทำใหม่หมดการยิ่งเปลี่ยนพัคเกจซิ่งใหม่หมดเลยทำออนไซต์ได้เลย4เดือนแล้วก็มันก็ไปคิดว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นในเมื่อแมนนวลบอกว่า24ชั่วโมงแต่ทำจริง10ชั่วโมงทำไมไม่ผ่านมันก็เลยพบว่าการดีไซน์เอ็กซอร์ทบูทสเปรย์ที่พี่มณะพูดเมื่อกี้มันดีไซน์ผิดปรากฏว่าน้ำที่เป็นสเปรย์อ่ะมันไม่เพียงพอที่จะลดอุณหภูมิของเอ็กซอร์ทเคสซิ่งปัญหาคืออะไรครับมันก็ร้อนปรากฏว่าเอ็กซอร์ทเคสซิ่งมันขยายตัวเยอะเกินไปเยอะกว่าที่มันกำหนดไว้ตอนออกแบบมันก็เลยโมดิฟายใหม่เอาเอ็กซอร์ทบูทสเปรย์รู้จักใช่ไหมที่มณะพี่มณะพูดเมื่อกี้เอ็กซอร์ทบูทสเปรย์ขยายนอสเซ่นเพิ่มแล้วก็ติดองศาเพิ่มลองก็เทสใหม่ทำที่ร้าน20ชั่วโมงปกติแต่โดยปกติอ่ะตัวเลขอ่ะถ้าของผมเนี่ยมันจะเขียนไว้เลยว่า full speed เราโหลดหลังจากเทสแล้วนะหลังจากคอมมิชชิ่งแล้วเนี่ยห้ามเกิน1ชั่วโมงโดยให้มอนิเตอร์ differential expansion แล้วก็เทนเป็นระยะระยะมันเคยเกิดเคสของ Echo Hotel เนี่ยไฟดับ4ชั่วโมงซิงกลับไม่ได้แต่ซิงค์สบายรันอยู่เพราะหลอกเราคือถ้ากิจมีปัญหามันจะสั่งกดเจนเดเกอร์ 52G ของซิมเดบายโดยที่ซิมเดบายฟูลสปีดโหลดได้อยู่สาเหตุคือเราต้องการชิงกลับเร็วที่สุดถูกไหมครับเพื่อเวลาที่กิจออกพร้อมว่าตัวซิมปุ๊บขันไฟได้เลย 90X ถูกไหมนั้นเราจะแช่ไว้แต่เรามีข้อแม้ว่าห้ามเกิน1ชั่วโมงออเดอร์ทุกคนจะรู้แล้วเขาจะรู้ว่าต้องออเดอร์ค่าอะไรเขาจะคอยมอนิเตอร์ในระยะไม่เคยมีเคสที่ผมต้องตัดสินใจตอนนั้นผมทำชั่นเมเจอร์น้องเขาบอกพี่เอาไงอีแกะออกว่าอีก3ชั่วโมงตอนนี้ผ่านแล้ว1ชั่วโมงพี่ทุกอย่างปกติผมต้องขออนุญาตจากพี่แล้วพี่จะเอาไงเราบอกให้อีแกะคอนเฟิร์มนั้น3ชั่วโมงจริงนะเว้ยจริงพี่โอเคเสี่ยงผมก็โทรไปหาแมเนเจอร์เสี่ยงถามแมเนเจอร์เสี่ยงที่จะเดินต่ออีกประมาณ2ชั่วโมงก็เดินได้จริงนะทุกอย่างปกติแล้วก็พอไฟมาปั๊บตัวซิงเปิลแล้วก็60ปั๊บจบเลยแต่ก็ต้องดูนะต้องรู้ว่าต้องดูอะไรเนี่ยได้ออกไหมเราต้องรู้ว่าต้องดูอะไรเรารู้ว่าเรากำลังเสี่ยงเรื่องอะไรเราก็สั่งเด็กไปว่าถ้าทานนี้ขึ้นทานนี้ขึ้นอย่างที่ไปนะเด็กไม่ต้องคิดมากไม่ต้องหวังพี่นะเดินทิปเลยต้องสนใจเราเดินลงเส้นไซเคิลไปต้องสยามนะแต่จบได้แหละมีผลเยอะก็เรียก finding loss ตัวนี้ครับที่ last step เพราะมันจะอยู่ใกล้เทสซิ่งมากที่สุดเราถ้ามันสีคือสีนี้ก่อนสีคือที่เบรกทิปนะความหมายสีคือที่เบรกทิปนะเบรกทิปสีเคสซิ่งแล้วตอนนั้นก็เรียบร้อยตัวเป็นตัววันแต่พวกเราไม่เจอหรอกผมคิดว่าไม่เจอเพราะว่าโอกาสที่แบบต้องเดินฟูลสปีดตลอดเวลาคุณดูอีกหลอกกันคือไม่น่ามีนะถ้าเรามีกิจ300 B โอเป็นทุกกองช่างน่าทิปสบายเลยมั้งทิปสบายทิปสบาย20 Gแล้วก็ถ้าพี่สบายกด 52G ก่อนเซฟเซฟเซฟเลือกของว่าแล้วแต่คำเสียงเนาะอย่างนี้บอกเดิน20นาทีรอเผื่อฟุกกลับก็ขึ้นเร็วบางทีจะบอกที่ไปเลยแล้วว่ากันใหม่แล้วแต่นะครับแต่ถ้าอยากรู้ว่าเฮ้ยฟูลสปีดโหลดเนี่ยมันเท่าไหร่วะไปดูแมนนวลของเราจะบอกว่าเท่าไหร่ขึ้นชั่วโมง1ชั่วโมงที่ผมไปดูหรือว่าตามค่ามอนิเตอร์อะไรเนี่ยจะมีบอกเพียงพอดีนะข้าวไปไหมกินข้าวไปไหม